ยังไม่พบคนติดเชื้อสื่อมวลชนก็ต้องช่วยกันเพราะวันแรกสวัสดีนะคะเรื่องโควิดไม่ได้ติดกันง่ายขนาดนั้นนะคะมีคนไทยคนหนึ่งเป็นโควิดนะคะอยู่ที่สวีเดนเขาอยู่กับสามีเขา2คนมีแนวโน้มว่าสามีเขาจะไม่ติดแล้วก็คนในตึกก็ไม่เห็นจะตื่นเต้นเหมือนกับประเทศไทยเลยค่ะนะคะพวกท่านยกทัพกรีธากันไปกระเริกอย่างนั้นมันก็เป็นข่าวใหญ่ที่ว่าต้องการให้เงียบเงียบอย่างที่นายกว่าถ้าฝ่ายปฏิบัติการไม่ทำกันเกริกอย่างนั้นข่าวก็ไม่ใหญ่พอข่าวใหญ่ขึ้นมาก็เกิดความสนุกพอเกิดความสนุกก็นำไปสู่ความเสียหายมากมายนี่คือประเด็นที่เราควรจะมีบทเรียนว่าเรื่องแบบนี้มันล่อแหลมเรื่องแบบนี้มันล่อแหลมแล้วเหตุการณ์คราวนี้นี่ก็ยังพูดกัน